ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจที่รวมกลุ่มประเทศ3ลุ่มน้ำนะครับประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและประเทศไทยนะครับที่จะมุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกและการส่งเสริมเศรษฐกิจรวมไปถึงการค้าและการลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับประเทศไทยถือเป็นผู้ริเริ่มให้มีการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพระยาแม่โขงหรือ ACMEX ที่มี5ประเทศสมาชิกประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยซึ่งล้วนเป็นประเทศลุ่มน้ำโขงที่เป็นสมาชิกอาเซียนเพื่อใช้กลไกในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้ง5ประเทศให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเกษตรไปพร้อมกันทุกประเทศขณะที่ไทยได้แสดงบทบาทในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนบ้านทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิชาการรวมถึงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกันสร้างโอกาสการจ้างงานลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอย่างยั่งยืนในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรจะสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของการที่จะเชื่อมต่อดูซิว่าโอกาสในเรื่องของการเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆนะคะตามโดยเฉพาะตามบริเวณชายแดนเพราะทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการมีกิจกรรมในด้านของธุรกิจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าระหว่างผู้ประกอบการเองแล้วก็ยังส่งผลต่อการจ้างงานในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการประชุม ACMEX จะสลับหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพโดยจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2548และครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอีกครั้งโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิรูป ACMEX ระยะ5ปีซึ่งเป็นไปตามผลของการประชุมผู้นำ ACMEX ครั้งที่7ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือให้สอดรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง5ประเทศนะคะในกรอบ ACMEX ก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะสิ่งที่มีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำนะคะแน่นอนเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือไตรมหานาทีทั้ง3สายก็เป็นสายแม่น้ำที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเราเนี่ยก็จะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมหัวใจหลักของ ACMEX ในการที่จะบรรลุเป้าหมายคือความร่วมมือของประเทศสมาชิกเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอันจะทำให้อนุภูมิภาคนี้มีความเข้มแข็ง